ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะอยู่กับผมบอสณัฐพัฒน์จากกองวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพานะวันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะด้านหน้าของผมนะฮะตรงนี้คือสถาบันเทคโนโลยีทางทะเลวันนี้ฮะมีเรื่องน่าสนใจอย่างนึงครับที่ผมอยากนำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสาหร่ายฮะสาหร่ายที่ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปชมนะฮะในวันนี้ก็คือสาหร่ายที่อยู่ในเวชภัณฑ์อยู่ในเครื่องสำอางอยู่ในสบู่อะไรหลายๆอย่างนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้อาจารย์มริวันนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาหร่ายของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีได้รอผมอยู่แล้วไปกันหมาเงี้ยมีคนเลี้ยงหมาอยู่ว่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพบอาจารย์มริวันกันเลยนี่ก่อนเข้าเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้ากันหน่อยนะฮะเพื่อรักษาความสะอาดไม่ใช่อะไรหรอกในบ้านที่เกิดถูกไปเข้าไปข้างในกันครับ1 2 3ไปสวัสดีครับโอเคฮะนี่คืออาจารย์มริวันนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาหร่ายทะเลนะฮะ wow. เดี๋ยววันนี้เนี่ยอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะฮะเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูที่มาที่ไปของสาหร่ายสีที่มันอยู่ในเครื่องสำอางไม่ สำอางที่มีคุณสมบัติสำคัญทำให้หน้าอ่อนวัยไร้ริ้วรอยต้านสารอนุมูลอิสระอะไรหลายๆ อย่างนะฮะ wow. เดี๋ยววันนี้เรามาดูที่มาที่ไปของสารสีตัวนี้กันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมเลยอ่ะก่อนอื่นน้องมอสต้องมารู้จักสาหร่ายทะเลขนาดเล็กก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนสาหร่ายทำไมเครื่องนี้ต้องหมุนด้วยครับต้องสั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนบริจาคเลือดเลยฮะใช่ทำให้น้ำมันผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับสาหร่ายนะสาหร่ายจะได้โตได้ดีๆนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก็จะละลายลงไปด้วยตอนนี้ผมขอหยิบมาดูได้ได้ค่ะน้องจะไม่ตายนะครับไม่ตายค่ะผมต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาด้วยแล้วเขาจะมีหัวนิดนึงนะคะโอเคครับอันนี้สังเกตเห็นว่าน้องมอสสังเกตเห็นไหมว่ามีหลายสีมากเลยแต่ละสีเนี่ยก็จะเป็นสาหร่ายแต่ละชนิดกันนะวางดีนะคะโอเคครับซึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นสาหร่ายที่เราหาหัวเชื้อมาเองจากธรรมชาติจันทบุรีตั้งแต่น้ำปล่อยขึ้นมาถึงน้ำทะเลเลยอันนี้คือทั้งหมดหามาจากในจังหวัดจันทบุรีฮะใช่ค่ะอ๋อคือด้วยความที่มันมีสีต่างๆกันเนี่ยแสดงว่ามันมีสารสีต่างแล้วแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับผมทีนี้สิ่งที่เราประเด็นที่เราสนใจในตอนนี้ก็คือเราอยากเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์สกินแคร์นี่มันจะอยู่ในอะไรบ้างอ่ะก็อย่างเช่นสบู่ไงคะเป็นสบู่แบบบอบบางอะไรอย่างงี้ก็มากกว่าใช่ค่ะอันนี้เราจะพยายามใช้เป็นสบู่น้ำมันเนาะสบู่น้ำมันคือมันจะไม่มีผลกระทบอื่นๆเลยกับธรรมชาติเงี้ยค่ะเราใช้ออยล์แล้วก็เอาสารสีที่เราได้เนี่ยเข้าไปผสมนะคะก็จะให้คุณสมบัติอย่างที่น้องมอสบอกหน้าผิวหน้าตึงตึงดูจากหน้าอาจารย์ได้นะฮะไม่นะคะยังมีนิ้วหน่อยนะครับผมเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมครับแต่อาจารย์เนี่ยจะชะลอนิดนึงเพราะอาจารย์อยู่ในแลบอาจารย์ก็จะสดทุกวันสดได้เขากินสดก็ได้จริงเหรอครับแล้วมันจะมีผลทำให้ท้องเสียอะไรไหมครับไม่ค่ะไม่มีเป็นเหมือนพืชก็เหมือนผักผมกินสาหร่ายเยอะๆผมท้องร่วงเลยนะจ๊ะจริงเหรอใช่เป็นวันเลยฮะกินเยอะเกินไปหรือเปล่าโอเคครับน่าจะเยอะเกินไปทีนี้ประเด็นก็คือเรามองประเด็นว่าทะเลใช่ไหมครับผมแล้วก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำก็เยอะแยะพยายามเอาน้ำเข้ามาเลี้ยงในพื้นดินใช่ไหมทีนี้มันก็มีของเสียออกมาซึ่งเราสามารถที่จะเลี้ยงสาหร่ายได้แล้วเอาสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ต่อสาหร่ายตัวเนี้ย เราก็เห็นศักยภาพเนาะว่ามันสามารถที่จะเลี้ยงด้วยน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้งได้น้ำทิ้งอะค่ะพูดง่ายๆซึ่งมันก็คุณสมบัติของเขาน่าสนใจโตไวแล้วก็มีสารสีอื่นที่น่าสนใจด้วยซึ่งสีของเขาอะเห็นไหมคะครับผมเขียวมนๆหน่อยทีเนี้ยของเขาอ่ะมันจะไม่เขียวสดสดใสเหมือนสาหร่ายประเภทอื่นครับผมเนี่ยอย่างอันนี้ก็โอเคฮะเดี๋ยวผมช่วยถืออันนึงฮะนี่เขียวสดนี่เขียวมนๆหน่อยมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าดูใกล้ๆมันจะมีเหมือนผงๆเล็กๆอันนั้นคือตัวสาหร่ายถูกต้องไหมครับก็คือเป็นตะกอนอาหารรวมกับเศษเซลล์อาหารเศษเซลล์สาหร่ายด้วยอะค่ะแขวนลอยอยู่ในนั้นเนาะใช่อันนี้เศษเซลล์เนาะครับผมนะคะอยู่ในเนี้ยทีเนี้ยมันน่าสนใจว่าสารสีที่อยู่ในเนี้ยก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะแล้วล่ะหลายน้ำเค็มก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้ด้วยถ้าเราสามารถใช้น้ำเค็มเลี้ยงได้ดีที่จันทบุรีประโยชน์ทั่วไปของเขาอ่ะเขามีโปรตีนสูงมากนะใช้เป็นซิงเกิลเซลล์โปรตีนหรือว่าโปรตีนเซลล์เดียวเคยกินสาหร่ายอัดเม็ดไหมไม่เคยครับชีวิตนี้ลองไปซื้อกินเนาะนะคะเหมือนโดนว่าหน้าแก่ไงก็ไม่รู้นะแล้วเรามองอีกประเด็นนึงก็คือสารสีในตัวเขาเนี่ยมันน่าสนใจช่วยในการบำรุงผิวพรรณทำความสะอาดได้ดีเนาะเพราะว่า1เขามีฤทธิ์ในการต้าน
แบคทีเรียด้วยเพราะฉะนั้นแบคทีเรียต่างๆที่เป็นพาโธเจนที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ผิวน่ะก็จะถูกทำลายไป2คือมันต้านสารอนุมูลอิสระนั่นหมายถึงว่ามันต้านสิ่งที่จะทำให้ผิวเราเกิดริ้วรอยอ่ะเราจะดึงประโยชน์ตรงนี้ของเขาออกมาทีนี้สิ่งที่เราได้สารสีจากสลายตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องบอสไปดูว่าสารสีที่ได้เนี่ยคืออะไรตามไปชมกันฮะสารสีที่ได้มันเป็นยังไงสารสีที่เราได้นี่มีหน้าตาแบบนี้อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายก่อนเอาไปเข้าใช่ครับเขาอาจจะฟอกมาด้วยสารตัวเดียวกันก็ได้ไม่น่าใช่นะครับของแพงขนาดนี้ไม่น่ามาฟอกสีเสื้อนะคะก็จะมีเฉดออกสีฟ้าน้ำเงินนิดนึงครับผมนะตามสีของสมัยที่มันสกัดออกมานะจากอันนี้เนี่ยมันสีเขียวมาเป็นสีฟ้าได้ไงใช่ก็คือจริงๆอ่ะสีเขียวที่มันเด่นเพราะว่ามันมีคลอโรฟิลเคยกินน้ำคลอโรฟิลไหมเคยฮะถ่ายดีมากเลยครับช่วงท้องผูกเนี่ยต้องการมากแต่สมัยเราก็ยังมีสารสีกลุ่มนี้ก็คือไฟโคเซนินเนี่ยผสมอยู่ในนี้เฉดสีมันก็เลยออกมาเป็นหม่นๆ นิดนึงถ้าเราต้องการที่จะใช้เนี่ยในรูปสารสกัดแบบนี้ก็ใช้โดยตรงก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้อยู่ในระยะเวลานานๆเก็บได้นานๆนะคะเราทำแห้งเอาไปทำผงซะนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วอย่างในเมืองไทยมีคนทำขายเยอะไหมครับในสารนี้ส่วนใหญ่ที่เขาจะขายเป็นผงคือเอามาทดสอบในห้องแลบแต่ที่บอกว่าใช้เป็นสายผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายนะคะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้นะฮะใครฟังอยู่ที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่อ่ะมาเลยที่นี่มีโครงการจะทำสกินแคร์นะก็ต้องการแบบว่าผู้สนับสนุนที่จะคอยช่วยผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์นะคะอย่าลืมจุดเด่นของเราเราใช้น้ำเค็มในการผลิตสลายตัวเซลล์สลายเนาะแสดงว่าโดยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้น้ำเค็มกันใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำจืดที่นี่เรามีสลายหลายสายพันธุ์นะคะน้องบอสไม่ใช่แค่อันนี้เดียวสารสีกลุ่มอื่นเราก็ผลิตด้วยถ้ามีออเดอร์เราผลิตให้ค่ะนั่นขายของแล้วสุดท้ายก็ยังไม่พ้นการขายของอาจารย์อยากฝากอะไรไหมครับบอกผ่านกล้องไปเลยครับอยากฝากให้คนรุ่นหลังเนี่ยเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นเนาะในจันทบุรีแหล่งน้ำเค็มเราเยอะมากแล้วในทะเลเนี่ยมีทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเราจะใช้ประโยชน์จากมันให้เกิดมูลค่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันอีกติดตามชมได้เลยครับทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ